ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะกระสือสาวที่สันเขื่อนไอ้เปียกเป็นมือวางอันดับหนึ่งของสายพรานเบ็ดฝรั่งมันเล่นเบ็ดฝรั่งก่อนใครๆเพราะฉะนั้นพวกผมที่เพิ่งจะมาหัดเล่นตามมันมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อหาอุปกรณ์มาใช้ก็จะนึกถึงไอ้เปียกพวกเรามันคนลูกทุ่งมักจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือหากินจำพวกเบ็ดมาตั้งแต่เกิดผมใส่เบ็ดเป็นตั้งแต่ยังเรียนประถมหน้าฝนข้าวเขียวขจีเต็มทุ่งฝนยังตกพรำๆไอ้เปียกมาชวนผมไปที่เขื่อนมันเป็นเขื่อนดินต้องเรียกว่าใหญ่สุดในพื้นที่มันว่าปลาที่นั่นจะมีแต่ตัวใหญ่ๆพวกเซียนเบ็ดฝรั่งมักไปรวมตัวกันที่นั่นบ่อยๆมีทั้งพวกที่หาปลาเป็นอาชีพมีทั้งสมัครเล่นไม่รู้วันนั้นคลาดเคลื่อนผิดนัดกันยังไงคนที่บอกว่าจะไปดันติดงานกันหมดเหลือไอ้เปียกกับผมเท่านั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแค่เสียความตั้งใจนิดหน่อยที่ว่าจะหาโอกาสดื่มสังสรรค์กันสักครั้งก็เป็นอันล้มเลิกผมกับไอ้เปียกขี่รถคนละคันอุปกรณ์พร้อมตั้งใจจะค้างด้วยนานๆครั้งที่อยากเจอกันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกปลาน่ะอาจจะเป็นแค่เรื่องรองเท่านั้นแต่ความสนุกสนานจากการดื่มสังสรรค์ได้พูดได้คุยเรื่องราวของแต่ละคนพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ดื่มแล้วน่ารักไม่ค่อยมีพิษมีภัยกับใครเมื่อก่อนไม่ค่อยมีภาระรัดตัวมากได้เจอกันบ่อยตอนหลังเริ่มหาเวลามาเจอกันได้ยากแล้วล่ะถึงจะไปกันแค่สองคนก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้ไปเราเลือกที่จะออกจากบ้านช่วงบ่ายถึงเขื่อนก็เย็นแล้วล่ะบรรยากาศดีเลยมันเงียบมากพวกเซียนเบ็ดฝรั่งไม่มีเหลืออยู่เลยไอ้เปียกบอกว่าวันก่อนมายังเจอสองสามกลุ่มแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันดีสำหรับพวกเรามองลงไปจากสันเขื่อนผืนน้ำสงบนิ่งสุดลูกหูลูกตาผมมีเบ็ดฝรั่งมาแค่อันเดียวเท่านั้นแหละแต่ไอ้เปียกอุปกรณ์ของมันเพียบผมน่ะหามาสนุกสนุกแต่ไอ้เปียกทั้งเอาจริงเรื่องปลาทั้งเอาจริงเรื่องดื่มมันบอกว่านานๆทีกว่าจะหาโอกาสได้ออกจากบ้านไอ้เปียกรอบรู้เรื่องเบ็ดฝรั่งใช้ได้คนหนึ่งเชียวละไม่เหมือนผมที่เพิ่งจะเริ่มต้นผมน่ะมันลูกทุ่งขนาดแท้การวางเบ็ดแบบคนลูกทุ่งต่างหากล่ะที่ผมถนัดเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรมากขนาดผู้ช่ำชองอย่างไอ้เปียกเองก็เถอะครั้งนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีโชคเท่าไรนักมันบอกว่าถ้าดวงจะมานะเหวี่ยงเบ็ดไปแค่ไม่เท่าไรก็ได้ปลาแล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเป้าหมายของพวกเราอยู่ที่การได้ออกจากบ้านมานั่งดื่มกันสักครั้งต่างหากน่าเสียดายที่คนอื่นๆติดภารกิจกันหมดโผล่เพลแล้วบรรยากาศบนสันเขื่อนเงียบดีจังไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราสองคนพื้นน้ำสงบนิ่งมองจากมุมที่เรานั่งอยู่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่นี่เป็นเขื่อนดินขนาดเล็กเหนือขึ้นไปเป็นเขาต้นไม้ใหญ่ยังคงอุดมสมบูรณ์เขื่อนแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาให้กับคนในอำเภอด้วยความที่โอกาสสำหรับการมานั่งคุยกันไม่ค่อยมีตั้งแต่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นการพูดคุยจึงออกรถเผลอไม่เท่าไหร่ขอบฟ้าตะวันตกก็หมดแสงตะวันไปแล้วน่าแปลกฝีมือเชิงเซียนเบ็ดฝรั่งของไอ้เปียกจะกลายเป็นแค่เรื่องขี้โม้หรือเปล่าเพราะตั้งแต่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเมื่อหมดแสงแต่เลือดของเราสองคนกำลังได้ที่เพราะดื่มไปเยอะเหมือนกันจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรผมกับไอ้เปียกมีไฟคาดหัวมาพร้อมสามารถให้แสงได้ทั้งคืนนั่นแหละถ้าคิดจะอยู่กันทั้งคืนจริงๆคือไม่ได้พูดคุยกันถึงว่าจะอยู่ถึงขั้นไหนแค่มืดหรือว่าจะอยู่ยาว
รอกลับพรุ่งนี้เหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับหน้างานนั่นแหละถึงจะยังไม่ได้ปลาแต่ไอ้เปี๊ยกก็เตรียมเสบียงมาจึงไม่ได้มีปัญหามันบอกว่านานๆทีว่างั้นบรรยากาศของสันเขื่อนเวลานี้มันเงียบสงัดจริงๆผมยังไม่เคยเจอพื้นที่ไหนที่เงียบเท่ากับสันเขื่อนแห่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากชุมชนมากก็ได้ไอ้เปี๊ยกบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของมันที่มาอยู่บนสันเขื่อนจนมืดค่ำเพราะว่ากันตามตรงไอ้เปี๊ยกค่อนข้างตาขาวคนหนึ่งเชียวล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องผีเรื่องสางมันบอกว่าที่กล้าอยู่จนมืดขนาดนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนอย่างผมใช่ครับผมต่างจากไอ้เปี๊ยกอย่างที่บอกนั่นแหละครับผมมันลูกทุ่ง 100% การออกไปวางเบ็ดรวมทั้งยามเบ็ดในช่วงดึกดื่นเป็นเรื่องปกติธรรมดามากความจริงกลางคืนมันเงียบสงบดีนะครับตัดเรื่องผีออกไปก็คือช่วงเวลาดีๆเวลาหนึ่งผมเป็นคนไม่มีประสบการณ์เรื่องผีเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เรื่องราวอะไรที่พอจะเล่าอีกอย่างไม่เคยเล่าให้ไอ้เปี๊ยกฟังเลยอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้อีกอย่างหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คนตาขาวอย่างไอ้เปี๊ยกหายกลัวไปได้มากเวลาผ่านไปอีกประมาณชั่วโมงได้เล่าหมดไปแล้วแต่เราสองคนยังไม่เท่าไรเลยยังว่าล่ะครับแต่ละคนระดับคอทองแดงกันทั้งนั้นแต่การจะออกไปหาซื้อมาเพิ่มไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะผมว่าเราควรจะกลับกันได้แล้วแต่ผมยังไม่ทันจะได้พูดออกมาไอ้เปี๊ยกก็หลุดปากออกมาว่าเจอแล้วโว้ยแล้วมันก็ชี้ให้ดูแสงวิบวับที่อยู่ห่างออกไปมันบอกว่านั่นไงตาลุงคนที่มันเคยรู้จักผมแปลกใจมันมองเห็นแค่แสงไฟมันจะเดาออกได้ยังไงว่าเป็นคนที่มันรู้จักแต่ไม่ทันจะได้ถามอะไรมันก็พูดขึ้นมาว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะออกมาตกปลาในเวลาแบบนี้มันบอกว่าคนคุ้นเคยกันแกชื่อลุงเงียมไอ้เปี๊ยกไม่พูดเปล่ายังใช้ไฟฉายโบกเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าเป็นมันผมดูแล้วระยะทางค่อนข้างไกลถ้าเดินก็เหนื่อยละครับไอ้เปี๊ยกบอกว่าจะไปหาเหล้ากินลุงเหงี่ยมคนคุ้นเคยกับมันระดับคอทองแดงเชียวละไอ้เปี๊ยกบอกให้ผมเฝ้าเบ็ดเอาไว้เพื่อตอนที่มันไปปลาจะกินผมก็บอกไม่มีปัญหาเฝ้าก็เฝ้าเบ็ดฝรั่งของไอ้เปี๊ยกถูกเหวี่ยงออกไปจำนวน3คันผมก็หวังว่าจะมีสักคันที่โชคดีถึงแม้จะไม่เห็นว่าจะประสบความสำเร็จอะไรเลยก็ตามมันยังไม่สมกับราคาคุยของมันแม้แต่นิดเดียวไอ้เปี๊ยกมันเดินดุ่มออกไปปลายทางคงอยู่ที่แสงไฟวิบวับที่อยู่ห่างออกไปนั่นแหละครับผมอยากจะหัวเราะให้ฟันโยกถ้าเผื่อมันไปเจอคนอื่นไอ้นี่บทจะมั่นใจก็มั่นใจผิดปกติมันคงไม่ได้มีเฉพาะลุงเงียมคนเดียวละมั้งเพราะใครๆก็มีสิทธิ์ออกมาตกปลาที่สันเขื่อนในเวลามืดค่ำได้เหมือนกันไอ้เปี๊ยกเดินห่างออกไปผมเองก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นเพราะเบ็ดฝรั่งของไอ้เปี๊ยกกระตุกผมรีบไปคว้าเอาไว้รีบหมุนรอกเพื่อดึงปลาที่นี่ส่วนมากเป็นปลานิลขนาดใหญ่เท่าที่รับรู้จากเรี่ยวแรงดึงผมว่าตัวเป้งทีเดียวไม่น่าล่ะไอ้เปี๊ยกถึงได้คุยนักคุยหนาแต่ในระหว่างที่ผมกำลังหมุนรอกผมได้ยินเสียงโวยวายของไอ้เปี๊ยกหลังจากนั้นก็มองเห็นแสงไฟที่คาดอยู่บนหน้าผากของมันมีจังหวะแบบคนกำลังวิ่งใช่แล้วล่ะครับไอ้เปี๊ยกมันวิ่งโวยวายเสียงดังที่แปลกไปกว่านั้นก็คือมีแสงวิบวับอยู่ในระดับสูงกว่าศีรษะกำลังไล่หลังไอ้เปี๊ยกมาติดๆมันอะไรกันเนี่ยผมทิ้งเบ็ดตอนนั้นคิดว่าไอ้เปี๊ยกอาจจะเจอเข้ากับคู่อริก็ได้ผมหันซ้ายหันขวาคว้าท่อนไม้ที่เตรียมเอาไว้ก่อไฟติดมือแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาไอ้เปี๊ยกเสียงโวยวายของไอ้เปี๊ยกมันร้องช่วยด้วยช่วยด้วยหลังจากนั้นก็ฟังไม่ได้สับเท่าไรว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คงไม่ต้องถามไอ้เปี๊ยกแล้วล่ะครับว่าอะไรเป็นอะไรเพราะตอนที่มันวิ่งมาถึงแสงวิบวับนั้นก็ตามมาในระยะประชิดมันเป็นแสงวิบวับที่อยู่ระดับเหนือศีรษะขึ้นไป
ผมมองเห็นด้วยสองตาที่เบิกกว้างขึ้นมาเองเลือดในร่างของผมตอนนั้นเกิดอาการเย็นเฉียบมือที่กำท่อนไม้หมายจะใช้เป็นอาวุธไร้เรี่ยวแรงปล่อยให้ไม้หลุดมือไปโดยไม่รู้ตัวคุณพระช่วยด้วยเถอะเจ้าของแสงวิบวับที่เห็นเป็นผู้หญิงครับหน้าตาเป็นหญิงสาวอายุไม่น่าจะเกิน30ปีไม่ได้ขี้เรเท่าไหร่นะครับเธอสวยเหมือนกันแต่ที่ทำให้ผมเกิดอาการช็อกก็คือเธอมีแต่หัวกับไส้เครื่องในของเธอนี่สิครับและแสงวิบวับก็มาจากเธอนี่แหละเธอคือกระสือคนที่ไม่เคยพบเห็นเรื่องลึกลับแบบผมพอมาเจอเข้ากับตัวเองก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยผมกับไอ้เปียกไม่มีใครตั้งสติได้หรอกครับรู้แค่ว่าต้องหนีไม่มีใครคิดถึงรถด้วยซ้ำทิ้งทุกอย่างเอาไว้บนสันเขื่อนวิ่งเร็วที่สุดจนกระทั่งถึงชุมชนใกล้ที่สุดเช้าอีกวันถึงได้กลับไปเอาผมกับไอ้เปี๊ยกเพิ่งรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรกลางค่ำกลางคืนบริเวณสันเขื่อนจึงเงียบสงัดไม่มีใครกล้าออกไปตกปลาสาเหตุก็คือมีคนเจอแบบพวกผมหลายคนแล้วล่ะครับผีลูกโซ่เสียงออดดังขึ้นบอกเวลาเลิกเรียนดากับเจนเก็บของใส่กระเป๋าอย่างไม่รีบร้อนและสองเพื่อนสนิทก็เดินเกาะแขนคุยกันออกจากห้องไปแกจะเขียนเรียงความเรื่องอะไรอะเจนดาถามเพราะเจนเป็นคนที่เขียนเรียงความเก่งมากๆจึงอยากจะปรึกษาเพื่อนเพื่อจะเขียนเรียงความที่เพิ่งได้มาเป็นการบ้านในวันนี้ไม่รู้ดิอาจารย์กำหนดหัวข้อว่าอะไรนะฉันลืมว่ะเรื่องในโรงเรียนอะอะไรก็ได้เออนี่พูดถึงเรื่องในโรงเรียนแกได้ยินข่าวปะว่าวันก่อนเด็กห้องหกอะถูกผีรุ่นพี่ที่ตึกสี่หลอกเรื่องผีเกี่ยวกับตึกสี่ของโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่พูดกันมารุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่อกหักจากความรักจนไปผูกคอตายที่หน้าห้องเรียนของแฟนหนุ่มแต่ก็ไม่เห็นว่าใครจะเจอมานานแล้วได้ยินแค่เรื่องเล่าของพวกรุ่นพี่ที่จบไปเท่านั้นเจนเอ่ยถามออกไปแล้วเขาไปทำไงให้เจอวะเห็นเขาไม่เจอกันนานแล้วไม่ใช่หรอพี่คนเนี้ยมันขึ้นไปเอากระเป๋าเห็นมันเล่าว่าเล่นบาสกับเพื่อนจนดึกนึกได้ว่าลืมกระเป๋าเลยจะขึ้นไปเอาก็เจอเป็นพี่เขามาผูกคอตายให้ดูเลยมันสลบไปเลยนะเว้ยพาลงมาเจอตอนเช้าโคตรหลอนด่าเล่าพลางเอามือลูบแขนเหมือนคนขนลุกเจนเองก็ทำหน้าสยองไม่ต่างกันจะว่าไปก็แอบหน้าสงสารรุ่นพี่คนนั้นนะต้องเสียใจขนาดไหนกันถึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงได้เจนบรรจงเขียนเรียงความลงในกระดาษ A4 ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยลายมือสวยของเจนอยู่เกินครึ่งหน้ากระดาษเธอบิดขี้เกียจด้วยความเมื่อยล้าพลางนึกถึงเรื่องเด็กในโรงเรียนที่โดนผีที่ตึกสี่หลอกรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าสวยเจนหยิบกระดาษที่เพิ่งเขียนเรียงความเมื่อครู่ไปไว้ข้างๆก่อนจะหยิบแผ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนบางอย่างลงไปเช้าวันรุ่งขึ้นเจนมาโรงเรียนเช้ากว่าปกติเธอแวะไปที่ห้องเรียนแล้วเริ่มหย่อนซองจดหมายที่ด้านในมีกระดาษที่เธอเขียนเมื่อคืนเริ่มจากโต๊ะหัวหน้าห้องที่กลัวผีขึ้นสมองกับโต๊ะของปายที่เป็นคนนำเรื่องที่เด็กห้องอื่นถูกผีตึกสี่หลอกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและฉบับสุดท้ายก็หย่อนไว้แบบสุ่มๆเธอนึกสนุกอยู่ในใจและรีบเดินออกไปนั่งรอดาที่โต๊ะแถวๆหน้าตึกนุ่นอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อหลังเลิกแถวแล้วเธอกับกลุ่มเพื่อนขึ้นมาบนห้องก่อนที่เธอจะเจอจดหมายบางอย่างที่ใต้ลิ้นชักของโต๊ะซีน่ายิ้มแย้มก่อนหน้าที่คิดว่ามันคือจดหมายรักแปรเปลี่ยนเป็นหน้าซีดเผือดเมื่ออ่านใจความในจดหมายจนจบสวัสดีรุ่นน้องพี่อยากจะบอกว่าที่น้องคนนั้นโดนหลอกคือฝีมือของพี่เองพี่อยากให้รู้ว่าพี่ยังอยู่ยังมีตัวตนพี่ทรมาน
ต้องมาคอยผูกคอตายชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อทุกวันซ้ำๆไปไหนไม่ได้บุญก็ไม่มีคนทำให้พี่ทั้งหนาวทั้งเจ็บทั้งเหงาตอนนี้พี่กำลังหาเพื่อนที่จะมาอยู่กับพี่น้องคนไหนที่ได้รับจดหมายฉบับนี้ต้องเขียนและส่งต่อไปอีก3คนภายใน3วันมิเช่นนั้นพี่จะมาเอาน้องมาอยู่ด้วยถ้าไม่ทำตามภายใน7วันก็เตรียมตัวมาเล่นด้วยกันได้เลยหัวหน้าห้องนั่งเครียดหน้าซีดเผือดและดูจะไม่เป็นอันเรียนไปทั้งวันเลยเจนกลั้นคำเล็กน้อยจนดาถามแต่เธอก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่บอกว่าระลึกเรื่องตลกได้ในหัวเท่านั้นปายกับเพื่อนอีกคนที่โดนก็เริ่มมีอาการไม่ต่างกันในช่วงกลับจากพักเที่ยงทำให้เจนรู้ได้ทันทีมันเกิดจากอะไรและในวิชาแนะแนวในตอนบ่ายทั้งสามก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณครูพูดมากนักเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเขียนจดหมายลูกโซ่ที่เกิดจากฝีมือของเจนเฮ้ยมึงว่ามันมีจริงๆหรอวะมึงเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยเหรอเสียงเพื่อนร่วมห้องของเจนดังขึ้นขณะที่เจนกับดากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะหน้าตึกเรียนเจนจึงเงี่ยหูฟังด้วยความสนใจก็ไม่รู้อะมึงก็รู้เด็กห้องหกแม่งเพิ่งโดนผีพี่เขาหลอกมากูก็กลัวปะวะอีกอย่างนะทำไปเถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่นาเออเขียนก็เขียนไปอย่าส่งมาให้กูก็แล้วกันจบคำปายก็หยิบกระดาษออกมาก้มหน้าก้มตาเขียนต่อเจนพยายามกลั้นขำเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตและกลับมาอ่านหนังสือของตัวเองต่อผ่านไปเพียง3วันข่าวเรื่องนักเรียนในโรงเรียนได้รับจดหมายลูกโซ่เกี่ยวกับผีของรุ่นพี่ที่ตึก4ก็แพร่สะพัดไปทั่วเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างพากันขวัญเสียจนแทบไม่เป็นอันเรียนจดหมายหลายฉบับถูกคุณครูยึดมาได้เพราะนักเรียนหลายคนกำลังเขียนมันในขณะที่คุณครูกำลังสอนในบ่ายของอีกวันเจนกับดาขึ้นมานั่งรออาจารย์ต่างชาติที่จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษพิเศษในคาบแรกของตอนบ่ายที่ตึก4ทั้งคู่วางกระเป๋าจองที่เอาไว้และพากันไปซื้อของกินที่สหกรณ์ด้านล่างเนื่องจากว่าพวกเธอไม่อยากจะไปกินข้าวที่โรงอาหารวันนี้เจนมึงได้ยินเรื่องจดหมายอะไรนั่นปะแม่งโคตรร้อนอะเมื่อเช้าตอนกูไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงคนร้องไห้ด้วยนะเว้ยได้ยินเพื่อนเขาปอบประมาณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเขียนอะไรแบบเนี้ยน่าจะได้จดหมายแน่เลยวะมึงเชื่อป่าวว่าเจนไม่วะไร้สาระนะดาผีที่ไหนจะเขียนจดหมายได้วะเขาคงโยงๆกันไปอะเพราะเด็กห้องหกมันโดนผีหลอกนั่นแหละจริงๆโดนจริงเปล่าก็ไม่รู้ผีเขาตายหาไปตั้งนานละป่านนี้ไปเกิดใหม่จนมีลูกมีผัวแล้วมั้งดาหยิกเพื่อนเป็นการปรามเบาๆเอ้าอีเจนปากมึงเนี่ยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเอ๊ะเกิดฉันไม่เชื่อทำไมจะลบหลู่ไม่ได้วะฮะดาถอนหายใจใส่เพื่อนเธอขี้เกียจจะต่อล้อต่อเถียงกับเจนจริงๆพูดไปก็เหมือนพูดกับกำแพงดาหันไปหยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาเพื่อจะหยิบสมุดมานั่งคัดสับรอไปพลางๆแต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อพบว่า2จดหมายสีขาวถูกเสียบอยู่ในกระเป๋าของเธอดาหยิบมันขึ้นมาอ่านช้าๆหัวใจดวงน้อยเต้นแรงด้วยความระทึกดาหน้าเสียก่อนจะเรียกเพื่อนตัวเองด้วยน้ำเสียงเหมือนคนจะร้องไห้เจนไอ้เจนฉันว่าฉันโดนแล้ววะเจนหันมามองที่เพื่อนสนิทที่ตอนนี้น้ำตาคลอเบ้าไปเรียบร้อยแล้วเจนตกใจที่เห็นเพื่อนจะร้องไห้แต่ก็ต้องถอนหายใจออกมาเบาๆเมื่อเห็นว่าเจนถืออะไรอยู่ในมือเจนคว้ากระดาษแผ่นนั้นมาอ่านก่อนจะยิ้มออกมาเมื่อพบว่ามันตรงตามที่เธอเขียนทุกตัวอักษรไม่มีผิดเพี้ยนแกยิ้มอะไรวะเจนฉันกลัวจริงๆนะเว้ยถึงแกจะไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อไงดาเริ่มร้องไห้ออกมาเจนหัวเราะเบาๆก่อนจะขยำจดหมายทิ้ง
แล้วดึงเพื่อนสนิทของตัวเองเข้ามากอดแนบอกโอ้โอ้โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะยายดาแกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขียนด้วยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันไม่กลัวเรื่องจดหมายไม่ใช่เพราะฉันลบหลู่นะเว้ยแต่เพราะว่าฉันเป็นคนเขียนเองดาเหวอไปครู่ใหญ่เมื่อได้ยินว่าคนที่เขียนจดหมายลูกโซ่ฉบับนี้คือเพื่อนสนิทของเธออีเจนเล่นอะไรของแกวะเนี่ยฉันเครียดจริงๆนะเว้ยทำไมทำแบบนี้วะดาใช้หลังมือปาดน้ำตาก่อนจะตีแขนเจนไปทีนึงเจนขำก้ากกับท่าทีของเพื่อนแต่ก็ยอมปลอบใจและสัญญาว่าเย็นนี้จะไปซื้อขนมมาเลี้ยงดาจึงยอมอ่อนลงแกฉันว่ามันเริ่มหนักแล้วนะเรื่องจดหมายอ่ะบางคนแม่งร้องไห้เลยนะเว้ยดาพูดกับเจนขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินลงจากตึกเรียนเพื่อจะกลับบ้านแต่เจนยังคงไม่ได้แสดงอาการวิตกใดๆแถมยังขำออกมาเล็กน้อยแกคิดมากไปแล้วยดามันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเรื่องมันก็ซาสองวันผ่านไปหลังจากที่ดาได้รับจดหมายดานั่งทำการบ้านจนเสร็จก็เกือบสี่ทุ่มเข้าไปแล้วหญิงสาวบิดขี้เกียจก่อนจะลุกไปปิดไฟและเดินมานอนที่เตียงสายลมอ่อนๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศและไม่นานเธอก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนดาเสียงเรียกของผู้หญิงดังขึ้นในฝันดาเห็นตัวเองกำลังนั่งอ่านหนังสือคนเดียวอยู่บนห้องเรียนที่ตึก4เธอเงยหน้าหันไปมองรอบๆเพื่อหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เจอเธอจึงก้มอ่านหนังสือต่อแต่ไม่นานความรู้สึกขนลุกก็เกิดขึ้นที่ต้นคอด้านหลังเมื่อสัมผัสเย็นเฉียบจากมือของใครบางคนลูบผ่านหลังคอของเธอไปกลิ่นน้ำหอมที่ทั้งหอมทั้งเหม็นอย่างบอกไม่ถูกลอยเข้าจมูกในฝันดายังคงนิ่งไม่ได้ตอบอะไรแต่ไม่นานเสียงเย็นๆของเธอคนนั้นก็ดังขึ้นอีกอยากไปอยู่กับพี่ไหมดาสะดุ้งเฮือกตื่นจากฝันเหงื่อไหลโซมกายเธอหายใจหอบก่อนจะลูบที่หลังคอตัวเองเบาๆความรู้สึกขนลุกยังคงไม่จางหายดาถอนหายใจเมื่อรับรู้ได้ว่าเธอแค่ฝันไปเธอหันไปมองนาฬิกาพบว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6โมงเช้าแล้วจึงลุกไปอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อจะไปโรงเรียนดายังคงคิดมากกับความฝันเธอเหม่อไปนอกหน้าต่างเกือบจะตลอดช่วงเช้าจนเจนผิดสังเกตดาแกป่วยเหรอวะทำไมดูเหม่อจังแต่ตัวก็ไม่ร้อนนะอ๋อเปล่าหรอกเออเจนเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่ะเหมือนฝันถึงรุ่นพี่ที่ตึก4เลยเขามาถามฉันอยากไปอยู่ด้วยไหมเอาจริงๆนะเจนฉันเริ่มกลัวแล้ววะโถ่โว้ยนึกว่าเรื่องอะไรนี่แกคิดมากจนแกไปในฝันเลยเหรอวะก็บอกแล้วไงมันไม่มีอะไรหรอกแกก็รู้นี่ว่าทำไมเลิกคิดมากได้ละไปหาอะไรกินกันเถอะตอนบ่ายต้องเรียนพละต่ออีกดาพยายามจะไม่เก็บมาคิดตามคำที่เจนบอกแต่หลังจากนั้นดาก็ฝันถึงรุ่นพี่คนนั้นทุกคืนติดกันมา3คืนแล้วและทุกครั้งกลิ่นเสียงสัมผัสทุกๆอย่างมันยิ่งชัดเจนขึ้นดาแทบไม่อยากข่มตานอนในแต่ละคืนตอนนี้สภาพของเธอไม่ต่างอะไรจากศพเดินได้สักนิดขอบตาดำคล้ำหน้าตาหม่นหมองอมทุกข์ดูไม่สดใสเหมือนทุกทีเจนเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ปลอบว่ามันไม่มีอะไรหรอกพูดให้ตายเจนก็คงไม่เชื่อแน่แหละสิจดหมายนั้นเธอเป็นคนเขียนจะให้คิดว่าเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นมาจะเป็นความจริงก็คงจะไม่ได้ดาเสียงเย็นๆของผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งดาหันขวับทันทีที่ได้ยินเพราะมันคือเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินทุกคืนตลอด3คืนที่ผ่านมาแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววของคนเรียก
เธอจึงกลับมาตั้งใจเรียนต่อดามาอยู่กับพี่ไหมดาสะดุ้งอย่างแรงจนเจนตกใจเพราะเสียงที่ได้ยินมันกระซิบอยู่ข้างๆหูของเธออย่างชัดเจนดาน้ำตาคลอเบ้าเอามือปิดหูก้มหน้าสะอึกสะอื้นอยู่บนโต๊ะจนสักพักเสียงกรีดร้องของดาก็ดังขึ้นครูประจำวิชารีบวิ่งมาดูดาที่ตอนนี้เอาแต่ปิดหูตัวเองร้องไห้อยู่แบบนั้นเจนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองเพื่อนด้วยความสงสารก่อนที่ดาจะถูกอาจารย์คนอื่นพาตัวออกไปเชี่ยน่ากลัววะดามันโดนผีรุ่นพี่ตึกสี่หลอกเปล่าวะก็อาจเป็นไปได้นะมึงได้ยินว่าดามันได้จดหมายแต่มันไม่ยอมเขียนส่งน่ากลัววะตอนแรกกูว่าจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้กูเริ่มหลอนละเจนหน้าซีดแล้วเริ่มคิดว่าหรือสิ่งที่เธอเขียนมันกำลังเป็นจริงแล้วคนที่โดนก็คือเพื่อนสนิทของเธอเองเจนแวะไปเยี่ยมดาที่บ้านในเย็นวันนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันดาหลับสนิทเพราะฤทธิ์ยาเธอจึงกลับบ้านเช้าวันต่อมาดามาเรียนตามปกติขอบตาเธอยังคงคล้ำอยู่เช่นเดิมวันนี้ดามีอาการลอกแลกมองซ้ายมองขวาตลอดเจนรีบเดินมาหาทันทีที่เห็นเพื่อนดาร้องไห้และโผกอดเจนแน่นเธอบอกกับเจนว่ามันคือเรื่องจริงเขาจะมาเอาไปอยู่ด้วยดาขอร้องให้เจนช่วยเจนก็บอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวคืนนี้เธอจะไปอยู่เป็นเพื่อนดาดาจะได้ไม่ฝันร้ายอีกเจนกอดดาเบาๆอย่างปลอบโยนดาสะอึกสะอื้นแต่ก็ตกลงทั้งวันที่โรงเรียนดามองไปรอบๆยังหวาดระแวงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สะดุ้งเดี๋ยวก็ปิดหูเจนทั้งสงสารทั้งเห็นใจเพื่อนเหมือนความรู้สึกผิดทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาเจนเอาแต่โทษตัวเองเพราะเธอแท้ๆที่เล่นพิเรนดาเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้เย็นวันนั้นเจนพาดากลับบ้านพยายามทำทุกอย่างให้ดาหายเครียดพาไปดูหนังกินขนมเล่นเกมกระดานทำให้ดายิ้มได้บ้างเจนยังไงกูก็ขอบใจมึงมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกูรักมึงมากๆนะเว้ยมึงเป็นเพื่อนสนิทของกูเลยเออเรื่องแค่นี้เองอีกอย่างถ้ามันจริงอ่ะกูก็มีส่วนผิดกูก็รักมึงนะดานอนได้ละดึกละเจนพูดก่อนจะเดินไปปิดไฟและกลับมาล้มตัวลงนอนเพียงไม่นานทั้งคู่ก็พลอยหลับไปดาดาเสียงเย็นๆของผู้หญิงดังขึ้นข้างๆหูของดาดารู้สึกตัวแต่ไม่ยอมลืมตาขึ้นมาเธอตัวสั่นด้วยความกลัวมือเย็นๆลูบหน้าของเธอเบาๆเกลี่ยผมที่ปิดหน้าของเธอออกพี่รู้นะว่าเธอได้ยินพี่ดาน้ำตาคลอก่อนที่นิ้วของเธอคนนั้นจะค่อยๆเลื่อนมาและทางหนังตาของเธอให้ลืมขึ้นแม้ในห้องจะมืดสลัวแต่น่าแปลกที่ดาสามารถเห็นเธอคนนั้นได้อย่างชัดเจนใบหน้าเละบวมอืดที่มีทั้งเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มเต็มไปหมดลิ้นจุกปากมีหนอนข้าวสารชัยยั่วเยี้ยน่าเสียสยองที่คอมีเชือกเส้นหนึ่งคล้องอยู่เธอเสยแยะยิ้มให้ดาดาร้องดังลั่นเอื้อมมืออีกข้างไปเขย่าตัวเจนแต่ก็ดูเหมือนเพื่อนจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นดาทั้งดิ้นทั้งร้องแต่ตัวเธอกลับขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยเหมือนโดนสะกดร่างกายของดาค่อยๆลุกขึ้นเองเธอไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วดาร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่ร่างไม่รักดีก็พาเธอเดินตามผู้หญิงคนนั้นมาจนถึงที่โรงเรียนประตูของตึกที่ควรจะปิดล็อกในตอนกลางคืนกลับเปิดอ้าเหมือนกำลังรอคอยให้ดามาที่นี่ในเวลานี้ดาร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดทาง
แต่กลับพูดหรือควบคุมอะไรไม่ได้เลยหญิงสาวในชุดมอปลายที่ขาดวิ่นร่างกายบวมอืดเธอพาดาเดินขึ้นมาจนถึงชั้น3หน้าห้องเรียนที่เคยเป็นห้องเรียนเก่าของเธอเองดาเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆฉายซ้ำในหัวภาพของหญิงสาวหน้าตาสะสวยในชุดมอปลายนั่งสะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวในห้องหลังเลิกเรียนเธอร้องไห้เหมือนจะขาดใจก่อนจะสอดมือเข้าไปหยิบเชือกที่ด้านในลิ้นชักเธอปาดน้ำตาออกลากเก้าอี้เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องปีนขึ้นไปและเริ่มผูกเชือกให้เห็นบ่วงห้อยลงมาพอดีที่คอเธอสูดลมหายใจเข้าปอดขณะที่สอดหัวตัวเองเข้าไปแววตาที่แตกสลายและเจ็บปวดของเธอค่อยๆปิดลงก่อนที่เธอจะทิ้งตัวลงจากเก้าอี้ร่างกายของเธอกระตุกเกร็งพยายามตะเกียกตะกายหอบอากาศเข้าปอดแต่ไม่เป็นผลเป็นอย่างนั้นสักพักร่างก็แน่นิ่งไปเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเธอพูดขึ้นเก้าอี้หนึ่งตัวตั้งอยู่ด้านหน้าที่เดียวกับที่เธอเคยตายเชือกเส้นหนึ่งห้อยรออยู่ก่อนที่ร่างไร้การควบคุมของดาจะค่อยๆเดินขึ้นไปบนเก้าอี้ดาร้องไห้แต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างพยายามขืนมือตัวเองที่กำลังจับเชือกมาคล้องคอแต่ก็ไร้ผลไม่นานร่างของดาก็หล่นจากเก้าอี้ลอยเหนือพื้นเธอตาเหลือกตะเกียกตะกายจะเอาชีวิตรอดก่อนจะขาดใจตายแล้วร่างก็แน่นิ่งไปในที่สุดเจนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของอีกวันแต่ก็พบว่าดาไม่ได้นอนอยู่ข้างๆอีกแล้วเธอจึงเดินลงไปข้างล่างเห็นพ่อกับแม่ของดานั่งจิบกาแฟอยู่อ้าวเจนดาล่ะลูกลงมากินข้าวกันเร็วจะได้รีบแต่งตัวไปเรียนเดี๋ยวก็สายกันหรอกดายังไม่ลงมาหรอคะคุณนะเจนไม่เห็นดาอยู่ในห้องก็เลยลงมาดูค่ะความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะพ่อกับแม่ของดาหันมามองหน้ากันพ่อของดารีบลุกเดินไปหาดาตามห้องต่างๆแต่ก็ไม่เจอเจนหน้าเสียแม่ของดาเริ่มร้องไห้ไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่ของดารีบพุ่งตัวรับสายอย่างไวเธอนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะร้องไห้ออกมาอย่างคนเสียสติจนพ่อดาต้องรีบวิ่งมาดูและรับโทรศัพท์ไปคุยแทนเจนทั้งงงทั้งสับสนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่นานความสงสัยของเธอก็กระจ่างเมื่อมีสายเรียกเข้าจากหัวหน้าห้องโทรเข้ามาฮัลโหลมึงไอ้เจนมึงทำใจดีๆไว้นะเว้ยไอ้ดามันตายแล้วผูกคอตายอยู่ที่ตึก4เจนถึงกับโทรศัพท์ร่วงน้ำตาของเธอไหลออกมาเธอวิ่งออกจากบ้านดาไปโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักวิ่งมาจนถึงหน้าตึก4เห็นมูลนิธิกำลังนำศพของเพื่อนเธอออกมาจากตัวตึกเจนพุ่งจะไปหาเพื่อนแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่รั้งเอาไว้เธอร้องไห้จะขาดใจได้แต่โทษตัวเองทุกอย่างมันคือความผิดของเธอเจนขอโทษดาเป็นร้อยๆครั้งทั้งตะโกนแหกปากแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเธอคงไม่รับรู้อีกต่อไปแล้วเจ้าหน้าที่พาเจนมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าตึกก่อนจะลุกไปจัดการอะไรอย่างอื่นต่อเจนเมื่อลอยนึกถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่จู่ๆก็ต้องขนลุกเมื่อเสียงสะอื้นคล้ายเสียงของดาดังขึ้นเบาๆพร้อมกับเสียงของผู้หญิงอีกคนที่พูดขึ้นว่าขอบคุณนะที่ทำให้พี่มีเพื่อนปริศนาดวงไฟกระสือวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระสือให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องที่พบเจอเองเรื่องนี้
คุณตาของผมเป็นคนเล่าให้ฟังตอนที่คุณตายังเด็กอายุ 7-8 ขวบได้มั้งครับบ้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีที่นั่นเขาเชื่อเรื่องกระสือกันมากๆเพราะว่ามีคนเคยเห็นและรู้ด้วยว่าเป็นใครคนที่ต้องสงสัยจะเป็นกระสือเขาก็ใช้ชีวิตปกติดีนะไปวัดทำบุญช่วยงานแต่เวลาบ้านไหนมีคนป่วยก็จะไม่ค่อยให้แกรู้เพราะกลัวแกไปกินคุณตาในตอนนั้นได้ติดตามพ่อกับแม่ไปเยี่ยมยายทวดที่กำลังป่วยถึงได้รู้ได้เห็นเขาจะเอาใบหนาดมาไว้ใต้เตียงคนป่วยเพื่อกันกระสือโบราณเชื่อแบบนี้และก็ให้คนป่วยห้อยเหรียญพญาครุฑที่มีกรงเล็บเพื่อให้กระสือกลัวอีกเช่นกันตามมุมบ้านที่เป็นช่องหรือประตูก็จะนำใบหนาดมาวางไว้และสังเกตอาการคือถ้าหากคนป่วยร้องขอกินทั้งวันอยากกินนั่นกินนี่กินในสิ่งที่ปกติไม่กินหรือมากกว่าคนป่วยปกติจะกินได้นั่นเป็นสัญญาณว่ามีกระสือมาแฝงอยู่ในร่างกายมากัดกินตับไตไส้พุงเรื่องนี้คุณตาตั้งใจฟังมากเขาว่ากันว่าคนป่วยที่โดนกระสือกินจะเดินไม่ได้นอนหลับตาแต่ขอกินทั้งวันทั้งคืนและรู้หมดว่าใครไปใครมาทั้งที่ไม่ลืมตาพอตกดึกหมาแถวบ้านก็จะหอนกันให้ระงมเพราะกระสือมันออกมันไม่ได้แฝงกินตลอดเวลานะครับถ้าเฝ้าดูจริงๆก็จะเห็นกระสือออกมาก่อนหน้านั้นลูกๆของยายทวดได้มาเยี่ยมดูอาการกันพร้อมหน้าคุณตาบอกว่าตอนนั้นยายทวดผอมแต่สามารถพูดคุยได้ความจำก็ยังดีแต่ไม่สามารถลุกเดินไปทำอะไรได้ต้องมีคนอยู่เฝ้าหนึ่งคนตลอดคืนนั้นพี่ชายกับน้องๆมีลุงใหญ่พ่อและอาผู้หญิงอาสาเฝ้ายายทวดเพราะไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันนานแล้วพอช่วงเย็นกินข้าวกันเสร็จต่างคนก็ทยอยกลับกันเหลือลุงใหญ่กับพ่อและอาผู้หญิงพอค่ำก็ผลัดเปลี่ยนกันไปอาบน้ำพอดึกหน่อยก็เตรียมตัวเข้านอนพ่อกับอานอนเฝ้าในห้องส่วนลุงใหญ่นอนข้างนอกห้องคืนนั้นรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆผิดปกติแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรลุงใหญ่นอนหันซ้ายทีขวาทีพอหันไปหันมาทางคุณยายทวดก็ไปพบกับเงาคนเดินผ่านลุงใหญ่แกตกใจแต่ก็ไม่ได้ร้องอะไรออกไปค่อยๆปลุกน้องอีกสองคนเพื่อช่วยกันดูลุงใหญ่ในตอนนั้นแกไม่ได้คิดว่าเป็นผีนะครับแกคิดว่าเป็นโจรสักพักเงานั่นก็เดินผ่านกลับไปทางเดิมอีกอาเลยเผลอร้องขับออกไปว่าเฮ้ยมาขโมยเลยวะพร้อมลุกพรวดกันเข้าไปสามคนเงานั่นรีบวิ่งเลี้ยวพ้นประตูออกไปลุงใหญ่วิ่งตามไปก็ไม่ทันเช้ามาจึงไปบอกญาติๆกันว่าเมื่อคืนเจออะไรคืนที่สองจึงมีคนมานอนด้วยเพิ่มแต่ก็ไม่เจออะไรพอคืนที่สามคุณพ่อบอกว่าเจอจังๆตอนนั้นทุกคนหลับหมดอากาศเป็นเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีแสงจากข้างนอกลอดเข้ามาพอให้เห็นบ้างคุณพ่อบอกว่าเห็นยายทวดแกเดินแบบกระฉับกระเฉงทั้งที่ปกติจะลุกขึ้นนั่งยังต้องมีคนจับเดินหายเข้าไปทางเดียวกันกับที่เงาเดินเข้าไปทีแรกคุณพ่อค่อยๆปลุกอาและก็ทุกคนขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินตามไปปรากฏว่าไม่เจอจึงพากันเดินกลับไปดูที่ห้องของยายทวดก็พบว่าแกยังนอนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนลุงใหญ่เลยสั่งอย่าได้ให้ยายทวดรู้ตัวให้ทำตัวปกติแล้วทั้งหมดได้ผลัดกันเปลี่ยนที่นอนให้อานอนเฝ้ายายทวดคนเดียวลุงใหญ่กับพ่อออกมานอนข้างนอกแต่ก็หันหน้าไปทางยายทวดผ่านไปสักพักทุกคนก็แกล้งหลับที่นี่เป็นเรื่องเลยครับพ่อบอกว่าเห็นมีแสงไฟออกมาจากจมูกของยายทวดแต่มองไม่เห็นไส้แบบในทีวีนะครับค่อยๆลอยผ่านออกประตูผ่านหน้าทุกคนลุงใหญ่ก็เห็นแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกต่างพูดกันไม่ออกตื่นมาอีกทีตอนเช้าลุงใหญ่เรียกทุกคนมาปรึกษาเ
พื่อนบ้านเริ่มเห็นลูกไฟลอยไปมาเวลากลางคืนใกล้ๆกับตัวบ้านลักษณะจะเป็นลูกไฟเวลาอยู่ไกลๆจะประมาณเท่าหัวคนถ้าเกิดว่ามีคนเห็นมันก็จะหรี่เล็กลงและเคลื่อนหายไปมีคนเห็นกันหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือเพื่อนบ้านลูกหลานเริ่มไม่สบายใจกับข่าวกระสือครั้งหนึ่งตอนที่ยายทวดกำลังกินข้าวกับข้าวก็เป็นต้มยำแต่ใส่เป็นพวกเครื่องในอาที่เฝ้าอยู่เกิดทนไม่ไหวเลยพูดขึ้นว่ามาอยู่กับเขาแล้วก็กินให้มันน้อยๆหน่อยหัดเกรงใจคนอื่นเขาซะบ้างท่าทีของยายทวดเปลี่ยนไปทันทีจากที่กำลังกินอยู่ก็เลิกกินหน้าตาบึ้งตึงดูแล้วน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับหลังจากวันนั้นคุณยายเริ่มอาการทรุดลงลุงใหญ่จึงเรียกน้องๆปรึกษากันจะไปหาอาจารย์ที่นับถือมาจัดการในยุคนั้นการเดินทางก็ไม่สะดวกกว่าจะไปจะกลับอาจารย์ไม่ทันมาถึงยายทวดก็เสียโดยที่ลูกหลานไม่ทันจะได้ทำอะไรคนถูกกระสือลงกินหากญาตินิ่งนอนใจไม่แก้ไขนานวันเข้าคนที่โดนกระสือกินก็จะตายร่างกายภายในไม่เหลืออะไรตับไตผีมันกินจนหมดคนตายจะก้นโบ๋เลยล่ะครับต่อมาแม่ของคุณตาคลอดน้องมาอีกคนพ่อก็จะระวังไม่ให้กระสือมากวนเมียกับลูกเคล็ดป้องกันจากคนรุ่นก่อนไม่ให้กระสือมากินตอนเราหลับก่อนจะหลับนอนต้องเอาผ้าอ้อมลูกยัดก้นไว้และยัดช่องคลอดเพื่อไม่ให้กระสือกินได้พ่อหลับแล้วแต่แม่ยังนอนกล่อมลูกน้อยอยู่แล้วกระสือก็มาตามเสาบ้านเป็นบ้านแบบยกแต่ทุนสูงบ้านไม้แม่แกร้องขอให้ช่วยทีเท่านั้นแหละพ่อถึงสะดุ้งตื่นมาดูกระสือจึงหนีไปพ่อถามแม่ได้เห็นไหมเห็นหน้ากระสือไหมถามว่าเป็นใครแม่แกก็ชี้ไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านยายแก่แกอยู่กับหลานสาวหนึ่งคนยายคนนี้ก็ดูปกติดีทุกอย่างติดที่แกไม่ชอบคุยกับใครเรื่องยายข้างบ้านเป็นกระสือพ่อสั่งคนในบ้านไม่ให้บอกคนอื่นเกรงอาถรรพ์กระสือมันจะมาทำให้มีอันเป็นไปทำได้คือเฝ้าระวังเท่านั้นส่วนเรื่องที่สัตว์เลี้ยงหายบ่อยเป็นอีกเรื่องให้ต้องกังวลช่วงนั้นมีเหตุที่ไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้หายไปบ่อยตอนแรกก็คิดกันไปคงเป็นหมาหรืองูอะไรพวกนั้นชาวบ้านแถวนั้นเลยตัดสินใจเอาไก่มารวมกันไว้ที่บ้านเดียวคือบ้านของคุณตาผมด้วยเห็นว่าพื้นที่กว้างขวางกันแดดกันฝนได้ที่บ้านคุณตาเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างจะไม่มีห้องทำไม้ไว้ยกพื้นไว้นั่งนั่งได้ประมาณ 15-20 คนได้จะกันไว้เฉพาะตรงห้องครัวไว้ทำกับข้าวและเก็บของก็เอาไก่มารวมกันไว้ตรงใต้ทุนที่โล่งแล้วก็แอบดูกันอยู่ในห้องครัวบ้างบนบ้านบ้างเพราะเป็นบ้านไม้บ้านสมัยก่อนที่คุณตาอาศัยอยู่เป็นไม้กระดานช่องว่างเยอะกระดานมันก็จะพอมีรูให้มองลอดลงไปคนบนบ้านจะมันคอยมองลงมาผ่านไป3คืนคนในบ้านยังไม่มีวี่แววพอมาคืนที่4เวลาประมาณเที่ยงคืนมีลูกไฟลอยมาใกล้ๆบ้านเห็นเป็นดวงไฟกลมๆสีแดงส้มๆลอยมาจากทิศทางบ้านของยายคนนั้นแต่ดวงไฟก็ยังไม่เข้ามาเห็นลอยไปทางอื่นคืนที่5ลูกไฟถึงลอยเข้ามาในกรงไก่ไก่ก็ร้องกันใหญ่คนเห็นท่าไม่ดีเข้าก็ช่วยกันใช้ไฟส่องเข้าไปคือต้องเข้าใจนะครับยุคนั้นมีแค่ตะเกียงเทียนไขไฟฉายยังไม่มีใช้เลยคุณตาบอกว่าพอส่องไฟไปเจอดวงไฟจากที่มันใหญ่กว่าก็ลดแสงลงเหลือนิดเดียวและเคลื่อนที่อย่างเร็วคุณตาบอกว่ามันไม่ได้ลอยสูงแบบในหนังมันลอยได้แค่เท่าคนเดินและไวได้เท่าคนวิ่งพอคนในบ้านร้องเอะอะวิ่งตามกันจนทันที่ดวงไฟลอยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของยายที่ต้องสงสัยจะเป็นกระสือเรื่องนี้พ่อได้ไปปรึกษาญาติ
จะหาทางแก้ไขยังไงเท่านั้นแหละครับข่าวลือไปทั่วหมู่บ้านไม่นานยายคนนั้นก็เสียหลานแกก็ย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นไม่กลับมาอีกเลยคุณตาก็ไม่เคยเห็นแสงนั้นอีกเรื่องกระสือใครบอกว่างมงายไร้สาระบางทีอย่าลืมนะครับของแบบนี้อย่าลบหลู่คนลองดีส่วนใหญ่ก็เข็ดหลาบกันมาหลายคนแล้วจะอ้างหลักวิทยาศาสตร์บางทีก็อย่าลืมนะเพราะยังหาคำตอบไม่ได้ส่วนตัวไม่เคยประสบพบเจอกับกระสือแต่มีเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังกระทั่งปัจจุบันแถวบ้านยังพอมีคนพบอยู่บางเรื่องอาจจะสั้นยาวก็ต่างกันไปตามความจำของคนเล่านะครับประสบการณ์ท้าทายผีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองครับโดยความที่ผมเป็นคนไม่เคยเจอเรื่องผีมาก่อนคืออายุก็มากแล้วนะครับแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นอะไรๆที่ว่าเฮียนผมก็ลองพาตัวเองเข้าไปเพื่อให้ได้รับประสบการณ์สักครั้งในชีวิตคงจะฟินไม่น้อยคนเราควรจะมีความกลัวอยู่บ้างนะครับไม่อย่างนั้นชีวิตมันจืดชืดนนเป็นหลานชายของผมมันเรียกผมว่าลุงเพราะผมเป็นพี่ชายของพ่อมันเจ้านนทำงานประจำแล้วล่ะครับมันทำอยู่ร้านเนื้อย่างรายได้ก็พอถูไถไปตามประสาวัยรุ่นก็ยังดีที่มันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับพ่อแม่ของมันเจ้านนยังมีจิตอาสามันอยากเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยการได้ใส่ชุดการได้ออกช่วยเหลือเหมือนกับเติมเต็มชีวิตของมันเจ้านนเข้าไปเป็นกู้ภัยอยู่สักปีหนึ่งได้พอมันรู้ว่าผมอยากมีประสบการณ์สยองขวัญบ้างมันก็เสนอเลยมีอยู่ที่หนึ่งเป็นป่าช้าเก่าด้านหลังของวัดแห่งหนึ่งผมรับปากเจ้านนถ้าเฮี้ยนจริงก็จะไปลองดูไม่มีอะไรเสียหายอย่างที่ผมบอกนั่นแหละผมยังไม่เคยเจอผีหลอกไม่เคยรู้สึกกลัวเรื่องพวกนี้มีคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมก็ทำมาตั้งหลายครั้งนะครับยังมีการท้าทายด้วยก็ยังไม่เคยเจอดีอะไรเลยเย็นวันนั้นเจ้านนขี่รถเครื่องของมันไปส่งผมลงที่ท้ายวัดผมเห็นแล้วก็อยากจะหัวเราะให้ฟันหักเพราะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวพื้นที่ที่เคยเป็นป่าช้าถูกปรับเสียจนเรียบทางวัดมีโครงการจะสร้างกำแพงล้อมรอบเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นร่มเงาเจ้านนบอกว่าพักให้สบายนะลุงพรุ่งนี้จะกลับมารับความเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีผมก็บอกหลานไปไม่ต้องรีบก็ได้เพราะคืนนี้อาจจะได้ผีเป็นเมียผมพูดขนองปากไปเรื่อยตามประสานั่นแหละพอเจ้านนขี่รถลับสายตาไปผมเหลียวมองบรรยากาศรอบๆความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือรู้สึกว่าที่นี่เงียบสงบเสียจนวังเวงขนาดคนไม่เคยกลัวเรื่องผีอย่างผมยังรู้สึกได้มันมีศาลาหลังเล็กๆสร้างอยู่ใกล้ที่สุดลักษณะเหมือนเป็นเพิงพักชั่วคราวหรืออาจจะเป็นกุฏิพระก็ได้ผมรู้แล้วล่ะว่าจะพักค้างคืนที่ไหนเจ้านนมันไม่ได้อธิบายรายละเอียดหรอกว่าความเฮี้ยนของป่าช้าเก่าหลังวัดที่กำลังถูกปรับพื้นที่แห่งนี้เฮี้ยนแบบไหนยังไงผมไม่ได้ซักด้วยแหละคือความตั้งใจส่วนหนึ่งอยากจะมาลุ้นด้วยตัวเองว่าผมจะเจออะไรผมเข้าไปในศาลาหลังเล็กสร้างจากไม้เก่าผมเห็นร่องรอยการเชื่อมต่อไม้เห็นความมีอายุของสังกะสีแต่พื้นไม้กระดานมันวาวสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนเข้ามาใช้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการใช้งานในเวลากลางวันก็ได้ผมขึ้นไปนั่งบนศาลาไม่รู้จะทำอะไรจึงควักมือถือออกมาเล่นแต่แปลกพื้นที่ตรงนี้ไม่มีคลื่นเลยไม่มีสัญญาณมือถือจึงไม่ได้มีความหมายอะไรบวกกับมึนๆมาด้วยผมจึงเอนตัวลงนอนผมได้ยินเสียงจักจั่นกรีดร้องบ่งบอกถึงฤดูการช่วงหน้าแล้ง
ที่นี่อากาศเย็นสบายสายลมพัดผ่านเข้ามาแผ่วเบาผมง่วงขึ้นมาทันทีเกือบจะหลับอยู่แล้วเสียงฝีเท้าเดินมาหยุดอยู่บริเวณปลายเท้าของผมผมลุกขึ้นนั่งเห็นเป็นชายหนุ่มอายุไม่น่าจะเกินเจ้านนท์หลานชายของผมเท่าไหร่ลุงมานอนอะไรตรงนี้เข้าทักผมแล้วถือวิสาสะเข้ามานั่งในศาลาไม่ห่างจากผมผมได้กลิ่นเหล้าขาวโชยมาไม่แปลกหรอกน่าจะนักดื่มระดับคอทองแดงคนหนึ่งชัวละผมก็ดื่มมาเหมือนกันจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรหนุ่มรุ่นหลานแนะนำตัวเองชื่อแดงบ้านอยู่แถวๆนี้คุยกันไม่เท่าไรผมถามเรื่องผีเรื่องวิญญาณตอนแรกว่าจะไม่ถามจะรอลุ้นเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เมื่อมีเพื่อนคุยเรื่องสนทนาก็เปลี่ยนไปแดงหัวเราะชอบใจบอกว่ามีที่ไหนกันไม่งั้นป่าช้าคงไม่ถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่เตรียมก่อสร้างกำแพงล้อมรอบอย่างที่เห็นหรอกผมพลอยหัวเราะตามไปด้วยมันก็จริงอย่างที่แดงพูดนั่นแหละพูดผีวิญญาณเจอแค่เสียงของเครื่องจักรทำงานก็เพ่นแล้วละแดงนั่งคุยกับผมพักเดียวก็บอกว่ามืดแล้วได้เวลากลับบ้านเสียทีพูดแล้วเขาก็ลุกเดินจากไปผมเพิ่งรู้สึกว่าแดงเดินเร็วผิดปกติเผลอนิดเดียวก็ลับสายตาในจังหวะนั้นผมได้ยินเสียงหมาวัดหอนขึ้นมาแหมคิดหรือว่าผมจะรู้สึกกลัวหรือขนลุกอะไรแบบนั้นก็หมาวัดนะนะมันก็พร้อมจะเห่าและหอนตลอดเวลานั่นแหละผมเองก็มึนๆหัวอยู่นะเพราะผมดื่มมาเหมือนกันผมคิดว่าบรรยากาศที่นี่น่านอนมันค่อนข้างสงบในระดับที่คนทั่วไปอาจจะนึกกลัวแต่สำหรับผมแล้วสบายมากผมหลับตาลงความเงียบบวกกับอาการมึนๆเพราะฤทธิ์เหล้าที่กินมาทำให้ผมหลับอย่างรวดเร็วความจริงกำลังหลับสบายเลยล่ะครับมาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเรียกคุ้นๆหูแล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางงัวเงียก็คนชื่อแดงนั่นแหละย้อนกลับมาถามอีกรอบเล่นเอาหงุดหงิดเหมือนกันนะครับเพราะผมกำลังหลับลึกสบายเชียวละผมถามแดงมีอะไรหรือเปล่าแดงบอกว่าอยากมาอยู่เป็นเพื่อนผมเขาเป็นห่วงเพราะที่นี่ผีดุผมอดหัวเราะไม่ได้ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่เคยเห็นผีด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะแสดงอะไรก็แสดงออกมาได้เลยผมจะนอนอยู่ที่นี่จนเช้าของวันรุ่งขึ้นนั่นแหละนัดหมายกับหลานชายเอาไว้ว่ามันจะมารับตอนไหนก็ไปตอนนั้นแดงพูดซะซีเรียสเลยอย่าลบหลู่เขาเป็นห่วงผมจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะมานอนเป็นเพื่อนก็ดีเพราะพื้นที่นอนก็เหลือเฟือเมื่อไม่มีอะไรแล้วผมก็ล้มตัวนอนลงอีกรอบโดยมีร่างของแดงนอนอยู่ห่างออกไปแดงน่าจะเมามากกว่าผมคนเมานี่เรื่องคุยเยอะมากทีเดียวแต่ด้วยความที่ผมง่วงมากนอนฟังแดงคุยโม้สักพักผมก็หลับจนกระทั่งกลางดึกคราวนี้ผมตื่นขึ้นมาเองไม่มีใครปลุกหรอกครับแต่ตื่นขึ้นมาเพราะอากาศค่อนข้างหนาวผมเพิ่งรู้สึกตัวในตอนนี้เองบรรยากาศกลางดึกมันวังเวงกว่าในช่วงหัวค่ำเยอะทีเดียวที่สำคัญผมอยู่คนเดียวแดงคงจะลุกเดินจากไปตอนที่ผมหลับก็ได้จะเอาอะไรกับคนเมาตอนนี้เองผมเกิดอาการขนลุกสู้เพราะเสียงหมาน่ะสิครับมันหอนโหยหวนกว่าตอนหัวค่ำทำให้ผมเริ่มเข้าใจอารมณ์ของคนเราเวลารู้สึกหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างขนาดว่าผมไม่เคยรู้สึกหวาดหวั่นอะไรเลยผมยังรู้สึกได้ผมมีไฟฉายเล็กๆติดตัวมาด้วยแต่ไม่รู้หลุดออกจากกระเป๋ากางเกงไปตอนไหนควานหาเจอแต่ไฟแช็กผมจุดไฟแช็กขึ้นก่อนจะสะดุ้งเฮือกสุดตัว
พราะเห็นร่างของแดงยังนอนอยู่และที่น่าตกใจก็คือไม่ได้มีเฉพาะแดงนะครับแต่ยังมีอีกคนนอนใกล้กันผมเจอไฟฉายแล้วคว้ามาเปิดไฟสว่างขึ้นฉายไปที่ร่างสองร่างผมชาวาบเมื่อแสงสว่างของไฟฉายกระทบไปที่ร่างนั้นพวกเขาไม่ได้มีสภาพของการเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยแดงคนที่คุยกับผมก็หน้าซีดเผือดแก้มตอบเบ้าตาลึกโหลเหมือนเป็นคนที่เสียชีวิตมานานแล้วอีกคนนึงนี่หน้าสะพรึงมากกว่าเพราะเห็นเป็นลักษณะบวมฉุน้ำเหลืองเหมือนกำลังปริออกมาตามส่วนต่างๆของร่างกายผมช็อกตั้งแต่เห็นใบหน้าแท้จริงของแดงแล้วล่ะครับตอนนี้เองผมจึงรู้ว่าบรรยากาศน่ากลัวกว่าที่เคยรู้สึกในตอนแรกผมได้ยินเสียงหมาหอนดังชัดเจนกว่าเดิมนอกเหนือไปกว่านั้นจมูกยังได้กลิ่นเหม็นเน่าชวนสะอิดสะเอียนผมถูกผีหลอกเข้าให้แล้วหรือนี่เจ้านนมันมารับผมตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้ตอนนั้นเจ้าหลานชายมันตกใจเหมือนกันที่เห็นผมนอนสมอยู่ผมเผ่ากลายเป็นสีขาวค่อนหัวไปเรียบร้อยเข็ดแล้วล่ะครับเรื่องแบบนี้แล้วนับตั้งแต่วันนั้นนอกจากจะกลายเป็นคนหัวงอกก่อนวัยอันควรผมก็ยังเป็นคนที่หวาดกลัวผีสุดๆอีกคนนึงก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ